ลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมชายผู้ต้องหาชาวต่างชาติ1รายที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์และสาทรได้ที่ย่านหนองจอกเมื่อวานนี้โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาที่มณฑลทหารบกที่11โดยพลตำรวจโทประวุฒิกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ผู้ต้องหายังไม่ได้ให้การรับสารภาพและยังไม่สามารถระบุชื่อรวมถึงสัญชาติที่แท้จริงได้โดยให้การว่ามาจากต่างประเทศประเทศหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดหาล่ามทั้งภาษาอังกฤษและจัดหาล่ามที่ภาษาใกล้เคียงกับผู้ต้องหาแล้วแต่ยังเร็วไปที่จะระบุได้ว่าผู้ต้องหารายนี้ทำหน้าที่อะไรโดยคาดว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีกจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดชุดเฝ้าติดตามกลุ่มนี้แล้วรวมทั้งคาดว่าน่าจะมีคนไทยเกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บข้อมูลและ DNA ของผู้ต้องหาไว้รวมถึงเสื้อผ้ารองเท้าเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับรถสามล้อรับจ้างและรถแท็กซี่ในวันเกิดเหตุรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ย้อนหลังอย่างละเอียดโดยมีการถอดชิปเพื่อสืบหาข้อมูลทางโทรศัพท์ซึ่งสามารถกู้ข้อมูลติดต่อย้อนหลังได้แม้จะมีการลบไปแล้วพร้อมทั้งมีการส่งของกลางอาทิวัสดุประกอบระเบิดที่ตรวจยึดได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานโดยพบว่าลักษณะการประกอบระเบิดเป็นรูปแบบเดียวกับทั้งราชประสงค์และสาทรและจากหลักฐานที่พบสันนิษฐานได้ว่าเตรียมก่อเหตุอีกหลายจุดส่วนสาเหตุในการก่อเหตุนั้นนะคะเชื่อว่าอาจจะเป็นความแค้นส่วนตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการกวาดล้างจับกุมชาวต่างชาติและขณะนี้ได้ประสานตำรวจต่างประเทศในการจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่อาจหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วรวมถึงการเรียกสอบปากคำคนขับรถแท็กซี่ในวันเกิดเหตุอีกหลายครั้งเนื่องจากการให้สัมภาษณ์นั้นยังสับสนและไม่ตรงกับพยานหลักฐานอีกทั้งพบว่าข้อมูลทางโทรศัพท์ของคนขับรถแท็กซี่มีการติดต่อกับผู้ต้องสงสัยหลายครั้งทั้งนี้ขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งงานกระจายชุดสืบสวนสอบสวนไปอีกมากกว่า10ประเด็นอาทิการเข้าปิดล้อมตรวจค้นจุดอื่นๆเพิ่มเติมต่อเนื่องการวิเคราะห์ข้อมูลพยานหลักฐานที่ได้ส่วนจะออกหมายจับบุคคลใดเพิ่มเติมนั้นต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสียก่อนตอนนี้ตัวเขาเองรับไหมครับว่าเขาร่วมในการก่อเหตุไม่ได้รับครับยังไม่ได้รับจนตอนนี้ก็ยังครับยังไม่ได้รับครับยังครับแล้วในส่วนของเพื่อนที่ร่วมในกระบวนการนี้ในส่วนของเพื่อนเขามีความชัดเจนไหมครับว่ามีเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วหรือยังหรือว่ายังไงเรายังเร็วไปครับเพราะเราได้ภาพถ่ายเราได้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มของเขาเนี่ยหลายคนครับก็ขอทำวิธีการตรวจสอบเพราะว่าข้อมูลได้จากสำเนาพาสปอร์ตหรือตัวพาสปอร์ตปลอมเนี่ยเราเชื่อถือตรงนั้นไม่ได้ก็คงเชื่อได้แค่รูปเพราะว่ารูปน่าจะจริงไม่จริงก็คือเป็นรูปที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเรารูปมาเป็นการเอารูปมาวิเคราะห์ครับวันนี้ชัดเจนเรื่องมูลเหตุหรือยังครับยังครับเราเป็นว่ากลุ่มก่อนนะอย่างที่บอกว่าค่อยๆทำเป็นขั้นตอนมาจับปั๊บเรารู้เป็นสาเหตุคงไม่ใช่แต่ที่ท่านผู้ชำนาญหน่วยชาติคาดการไว้ว่าเป็นเรื่องเป็นความโกรธของกลุ่มบางกลุ่มหรือไม่พอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เรื่องของเราที่เราไปจับกุมเราไปทลายแก๊งการส่งออกของเขาอะไรหรือการแปลงพาสปอร์ตของเขาก็เป็นไปได้ครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการกวาดล้างเรื่องนี้พอสมควร